สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Street Food on Tour ครับผมเป็นช่องที่นำเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกวันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูเผ็ดๆกันนิดนึงนะครับผมมีเครื่องในไก่ครับผมนะฮะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยจะเป็นแกงเผ็ดเครื่องในไก่นะครับสำหรับเมนูที่จะมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้อันนี้น้ำพริกแกงเผ็ดนะครับผมก็ผมได้จัดการตำเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนผสมก็จะมีพริกไทยเม็ดดำเนี่ยครับผมแล้วก็ผิวมะกรูดแล้วก็มีข่ากระเทียมพริกใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูแห้งตำรวมกันแล้วก็หอมแดงนะครับผมขาดไม่ได้เลยก็เป็นกะปิใส่ลงไปอีกนะครับผมก็จะได้น้ำพริกแกงเผ็ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มะเขือเปาะนะครับเอาไว้ใส่ในแกงเราแล้วก็มีถั่วฝักยาวผักกะเพราครับผมตรงนี้ก็เป็นใบมะกรูดนะครับแล้วก็ผมก็มีนี่ด้วยนะครับผมพริกไทยอ่อนนะครับกระชายหั่นนะครับผมนะฮะจะส่งกลิ่นหอมนะครับกระชายตัวนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนก็คือเราจะใส่ไว้ลอยหน้าในแกงของเราเนี่ยครับผมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีนะครับผมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวครับน้ำมันพืชตัวนี้ถ้าเราไม่ได้แกงกะทิเราก็จะใช้น้ำมันพืชผัดน้ำพริกครับผมน้ำปลาครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็ไปเริ่มต้นทำเมนูกันได้เลยครับครับเพื่อนๆอย่างแรกเลยเราก็จะมาตั้งน้ำกันก่อนนะครับผมเพื่อจะได้ลวกเครื่องในไก่นะครับเพราะว่าเครื่องในไก่ที่เราทำความสะอาดแล้วก็ใช่อยู่นะครับผมสะอาดอยู่แต่ว่ามันยังมีเลือดที่อยู่ข้างในแล้วก็เป็นเมือกอะไรต่างๆที่เกาะนะครับผมเราก็จะเอามาลวกนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะทำให้สีสันของเครื่องในไก่เนี่ยดูสดอยู่เสมอนะครับผมครับเพื่อนๆครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะมาลวกเครื่องในไก่กันนะครับผมนะครับผมใส่ลงไปเลยครับลวกสักหน่อยเห็นไหมครับเพื่อนๆน้ำที่เราลวกไม่ใสเลยนะครับผมมันจะเป็นขุ่นๆเนี่ยนะครับพวกเมี่ยงพวกอะไรที่มันเกาะตามเครื่องในไก่ก็จะออกมานะครับผมทีนี้เราก็จะตักขึ้นนะครับเพื่อจะได้ทำขั้นตอนกันต่อไปครับผมโอเคครับเพื่อนๆลวกแล้วเรียบร้อยครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้กระทะไว้แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะใช้กระทะแกงนะครับผมเพราะว่าไหนๆก็เอากระทะมาผัดน้ำพริกแกงแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปครับผมเสิร์ฟปรับไฟอ่อนนะครับผมแล้วก็เราจะมาเริ่มผัดพริกแกงกันนะครับผมเนี่ยครับไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะครับผมสามารถใส่ลงไปได้เลยครับก็จะเริ่มผัดพริกแกงครับผมเพื่อให้พริกแกงเนื้อสุกไปทั่วกันแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะครับผมใช้ไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆครับ
ครับเพื่อนๆพอพริกแกงเราผัดได้ที่แล้วเราก็จะใส่เครื่องในไก่ลงไปนะครับผมนะครับผมใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ผัดรวมกันนะครับเรามีไข่ด้วยมีรังไข่ด้วยจริงๆรังไข่เราก็ใส่ทีหลังได้นะครับแต่ของผมมีนิดเดียวก็คือว่าใส่รวมๆกันไปเลยเวลาผัดก็ระวังเอานะครับผมถ้าไม่ระวังเดี๋ยวไข่ก็จะแตกนะครับพอผัดจนเครื่องในไก่สุกแล้วก็เข้ากับตัวน้ำพริกเรียบร้อยเราก็จะเริ่มใส่น้ำลงไปได้นะครับถ้าเกิดเครื่องในไก่ยังไม่สุกเนี่ยเราไม่สามารถใส่น้ำลงไปได้นะครับเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นคาวออกมานะครับผมน้ำที่จะใส่ก็เป็นน้ำที่เลยเกิดจากการตำน้ำพริกแกงเมื่อกี้นะครับผมเป็นน้ำล้างคุกเราก็จะเก็บไว้ใส่แกงเราได้ครับผมนะครับผมใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาหน่อยครับผมเมื่อเดือดแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือนะครับใส่ลงไปผัดด้วยกันครับผมแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่ลงไปได้เลยนะครับ2อันนี้สามารถใส่พร้อมกันได้เลยเพราะว่าเป็นผักที่สุกพร้อมกันได้นะครับผมทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำลงไปครับผมเพื่อจะได้เป็นน้ำแกงนะครับผมต้มให้มะเขือกับถั่วฝักยาวเราได้สุกนะครับเอาเป็นนักขีดก็พอเนาะไม่ต้องเยอะเราก็จะต้มอีกสักแป๊บนึงประมาณ 2-3 นาทีนะครับจะต้มต่อไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้เดือดแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสแล้วก็ทำขั้นตอนกันครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็น้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะครับผมเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันนะครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะครับผมน้ำมันหอยครับผมแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมใส่ลงไปเลยเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับน้ำปลาครับผมใส่นิดเดียวถ้าไม่เค็มยังไงใส่ทีหลังได้ใส่ตอนแกงเดือดๆนี่นะครับผมหอมมากตาลครับผมตัดรสนิดนึงเพื่อให้รสชาตินุ่มๆยิ่งขึ้นปล่อยให้เดือดแป๊บนึงเราก็จะใส่นี่เลยไข่อ่อนกระชายหั่นปล่อยคือผักที่สุกง่ายๆเราจะมาใส่ทีหลังนี่ครับผมใครชอบกินเผ็ดๆก็ได้เลยครับผมใบมะกรูดครับ
รสชาติโอเคแล้วตอนนี้ก็เสิร์ฟผักออกมาได้ปิดท้ายด้วยกะเพราครับผมใบกะเพราบอกแก๊สลงนิดนึงก่อนเราไม่จำเป็นให้เดือดมากหรอกหอมกินกะเพราแล้วจริงYou got me feeling love Now I hold us up Let me know if you ever think That I am too much โอเคครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยอีกเมนูหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปทำได้แน่นอนไม่มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมไปกันเลยครับครับผมเนี่ยครับผมตักเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถนำไปทำได้นะครับผมแต่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามาชมในช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของเราหน่อยนะครับผมเพราะว่าในทุกๆวันเราก็จะมีเมนูอร่อยๆมานำเสนอทั้งของคาวของหวานนะครับผมที่เพื่อนๆสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับผมเจอกันเมนูหน้าครับผมสวัสดีครับ